าลาแกรนด์มีลาพัทยาวันนี้เรามารีวิวอาหารบุฟเฟ่ต์คืนนี้มันเป็นซีฟู้ดไนท์ของห้องอาหารนี้ซึ่งมันเป็นอาหารที่โปรดปรานของพวกเรามากเราก็มีความคาดหวังว่าจะอร่อยมากเป็นอาหารทะเลที่ติดทะเลมันต้องสดมากแน่ๆเดี๋ยวเราไปดูรายอาหารละกันว่ามันมีอะไรบ้างจากอะไรก่อนดีเริ่มจากสลัดไม่สนใจเอาไปซีฟู้ดเลยดีกว่าตรงนี้คือส่วนของซีฟู้ดที่บอกที่ว่าเป็นซีฟู้ดไนท์มันมีอะไรบ้างมันก็จะมีหอยก็มีกุ้งแล้วก็มีกั้งแล้วก็ปูเขามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีส้มตำด้วยเพราะว่าตำอร่อยมากเดี๋ยวเราก็จะต้องสั่งเอาตำซีฟู้ดได้ค่ะเผ็ดไหมคะเอาเผ็ดกลางๆค่ะมีน้ำตกหมูแล้วก็ลาบหมูด้วยโอ้ยเขาตำให้หลายคนทานจนจานเล็กใส่ไม่พอกันเลยทีเดียวมา30คนจริงเหรอไม่ค่ะไม่ร้อนเลยแล้วว่าตำร้อนจะตำไม่ติดสดใหม่มากขอบคุณค่ะจัดได้เลยน่าทานมากเลยอ่ะน่าทานอ่ะมันหอมมากเลยอ่ะอันนี้โซนซีฟู้ดอันนี้ก็จะมีพวกแบบหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่าอันนี้มันก็น่าจะเป็นแบบพวกของที่อยู่ในลายบุฟเฟ่อยู่เป็นปกติอะแต่ก็อาจจะเพิ่มบางเมนูที่มันจะเพิ่มพวกอาหารทะเลเข้ามาอย่างอันนี้เป็นพาสต้าซีฟู้ดลองตักไปดีกว่านะทำดูน่ากินดีอะนี่อย่างอันนี้อะแซลมอนสลัดอันนี้ก็ทะเลก็ว่าสลัดไอ้อย่างเงี้ยมันน่าจะทานกับผักเนอะว่ามาเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูหอยนางรมตรงโน้นน่ะเดี๋ยวจะไปสั่งทูพลิสโหนี่คือแบบว่าเพิ่งจะปรับเปิดฝาหอยกันเลยทีเดียวก็คือจะสดมาก thank you เนี่ยเนี่ยดูสิเราก็ใส่มาตักมันนิดหน่อยช้อนเล็กๆแล้วก็ในฮอตดิชตรงนี้นะก็จะมีน่าจะมีอาหารทะเลอยู่บ้างมั้งไม่รู้ต้องมาดูกันอันนี้ปลาที่เราทานเมื่อกลางวันแน่ๆเลยคุณเปิดให้ดูไหมคือปลาสามรสอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลพวกปลาหมึกเนื้อปลาผัดกระเทียมทานที่นี่ก็ต้องทานกับข้าวสินะเดี๋ยวก็ตักข้าวก่อนข้าวผัดกระเทียมแล้วเมื่อกี้เราแอบเห็นต้มยำกุ้งเดี๋ยวไปตักต้มยำกุ้งทานทุกอย่างที่เป็นซีฟู้ดต้มยำกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปวางก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่มันเป็นบาร์บีคิวซีฟู้ดไปดูข้างนอกกันต่อนี่จริงเขาก็มีแบบอาหารญี่ปุ่นด้วยนะแต่เราละไว้ก่อนละกันเอาเรามาซีฟู้ดไนท์เราก็ต้องพูดถึงซีฟู้ดค่ะนี่อันนี้คืออะไรนี่คือปลากระพงเหรอคะตรงนี้เป็นพาสต้าแบบเหมือนที่เราชอบสั่งคาโบนาร่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบพวกผัดตามสั่งงั้นเดี๋ยวเราดูไปสั่งบาร์บีคิวกันดีกว่าอันนี้น่าจะคีบได้เลยเพราะว่าเขาน่าจะย่างไว้แล้วก็จะคีบปรุงย่างเลยละกันแล้วก็มันก็มีน้ำจิ้มหลากสไตล์เราอยากจะจิ้มอะไรมันจะมีแบบทาท่าซอสพริกสไตล์ไทยๆแล้วก็มัสตาร์ดแล้วก็ซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยแต่ก็ว่าเราถนัดน้ำจิ้มพริกตำรสแซ่บมากกว่ามันก็มีบาร์บีคิวพวกเสียบไม้ย่างด้วยแต่มันเป็นพวกเนื้อหรือหมูอะไรเงี้ยแต่ก็ว่าบาร์บีคิวมันไม่ใช่ซีฟู้ดอ่ะมันก็อาจจะยังไม่ดึงดูดพวกเราที่อยากจะกินปูกั้งกุ้งเอาไปเก็บด้วยครูบอกตักมาจังเดี๋ยวไปดูอาหารอินเดียทางด้านนู้นกันนี่ไงเนี่ยลองดูไหมอ่ะเราก็สนใจนะแต่มันดูแบบท่าทางจะเผ็ดร้อนอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นชิคเก้นซาโมซาเหมือนเป็นแบบของทอดสไตล์ของทอดแล้วก็แซลมอนทิกก้านี่ไงหู
สีเข้มมากอ่ะเมื่อกี้เป็นปลาใช่ไหมนี่เป็นไก่เออมันดูแห้งๆเนาะแล้วก็แนนเบลดเขาทำอย่างนั้นอ่ะได้แป้งอย่างนี้นั่นนะเขาทำอยู่ไปดูอาหารญี่ปุ่นกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยบีฟโซกันน้อมดูไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นไม่ใช่อาหารทะเลอ๋อตรงนี้ลาวิโอลี่ผักโขมอบชีสเฮ้ยนี่น่าทานมากแล้วก็อันนี้เป็นปลาคอสทานกับซอสมะม่วงซา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 แบบมะม่วงน่ากินนี่ก็น่ากินดูอาหารญี่ปุ่นมาเถอะก็จะมีซูชิซาชิมิปกติแต่เดี๋ยวเรากินของเราคนเดียวหลังกล้องเราไม่ให้ใครดูแล้วดูขนมกันดีกว่าเนี่ยก็จะเป็นเครปก็มีหลายท็อปปิ้งเลือกตามใจชอบอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่ลูกพีชเงาะอะไรพวกเนี้ยน้ำแข็งใสคัสตาร์ดเค้กช็อกโกแลตเอแคลร์ทาร์ตผลไม้แล้วก็จะมีผลไม้เยอะๆเลยเนี่ยสับปะรดแก้วมังกรมีขนุนด้วยนะแตงโมน่ากินนี่พรีเซนต์ทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็มาถึงไอ้นี่ไอ้นี่น่ากินมากเลย passion fruit cheesecake แล้วก็เค้กช็อกโกแลตมัสคาร์โปนบราวนี่ทนไม่ไหวแล้วเราไปกินกันเถอะงั้นก็ที่พาเดินดูก็มีประมาณนี้ซีฟู้ดไนท์นี่มันค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอาหารทะเลสดๆรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปอ่านในคอนเทนต์เอาแต่ว่าพาดูไลน์แล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยอยากแนะนำให้มาลองดูที่พัทยาห้องอาหารโอเอซิสโรงแรมเซ็นทราแกรนด์วิลลาพัทยาใกล้ๆเนอะขับรถมาชั่วโมง2ชั่วโมงนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปกินแล้วพบกันใหม่ร้านหน้าค่ะ